ครับสวัสดีครับผมหนุ่มตองเหน่งเล่งไร่เจริญครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3ที่ฝนตกสำหรับเดือนเมษายน2563สำหรับทางภาคใต้โดยเฉพาะที่บ้านหนุ่มตองเหน่งที่สุราษฎร์ธานีอำเภอแกนราก็สามารถที่ว่าเปิดปิดยางพาราได้แล้วเพราะว่าฝนตกแบบนี้ก็สามารถที่ว่าคนที่มีทุนทรัพย์ก็สามารถที่ว่าใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเม็ดได้ส่วนที่ว่าต้องการให้คุ้มค่าก็คือทาพาราไว้แต่ก็คือถือว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะเปิดปิดได้แล้วเพราะว่าใบยางก็สมบูรณ์ดีใบยางก็สมบูรณ์ดีแล้วก็ยังได้น้ำฝนจะให้ดูกันหนุ่มตรงเองก็อยู่หน้าบ้านซึ่งฝนก็กำลังตกมาเดือนนี้ก็เป็นรอบที่3ถึงช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของโควิดที่ว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันเราก็อยู่บ้านแล้วก็ทำงานกิจกรรมในบ้านไปแล้วก็นั่งดูสายฝนรอการเปิดปิดหน้ายางแล้วก็ยังหลายพื้นที่ที่ว่าใบยังไม่เต็มดีก็รออีกนิดหนึ่งส่วนใบส่วนที่ว่าใบเก่แล้วก็สามารถที่ว่าเปิดกรีดกันได้เลยกรีดหน้ากรีดอะไรปรับแต่งลวดปรับแต่งลิ้นยางหน้ายางลอกหยอกลอกอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดกรีดถึงว่าราคาจะถูกแก่ก็เชื่อว่าถูกแต่ไม่อดแน่นอนก็ยังสามารถที่ว่ามีกินมีใช้ไปเรื่อยไม่ต้องถือว่ารวยแต่ว่าก็คือยังสามารถซื้อกับข้าวซื้ออาหารได้กินโอเคคลิปนี้ก็ให้มาดูน้ำฝนกันว่าเปิดปิดกันได้แล้วครับผม